iPhone SE 3ครับได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในงาน Apple Event Peak Performance ครับจะมีข้อแตกต่างอย่างไรกับ iPhone SE 2บ้างเรามาชมไปด้วยกันครับ สวัสดีครับผม1 iMoD น,นะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับในส่วนของตัว iPhone SE 3ครับที่เปิดตัวไปนะฮะในงาน Apple Event Peak Performance ครับจะมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างกับในส่วนของตัว iPhone SE 2เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในส่วนของดีไซน์ภาพรวมครับ iPhone SE 3ยังคงออกแบบครับมาเหมือนกับ iPhone SE 2ครับมากับหน้าจอ Retina HD ครับซึ่งมีขนาด4.7นิ้วเหมือนเดิมและยังคงมีปุ่ม Touch ID ให้เราใช้ครับผมข้อแตกต่างที่เราจะเห็นนะครับ iPhone SE 3มาพร้อม3สีนั่นก็คือสี Midnight ครับสี Starlight และสี p Product r ร d ครับรวมถึงรองรับสัญญ,ญ G, าณ 5G ขณะที่ iPhone SE 2รองรับสัญญาณ 4G ครับ อีกข้อแตกต่างที่เราเห็นกันครับ iPhone SE 3มีแรมมาให้4 g ิครับเมื่อเทียบกับ iPhone SE 2นั้นมีแรมมาให้3 g ิกครับผมในส่วนของชิปประมวลผลครับ iPhone SE 3ใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic แบบเดียวกันกับที่ iPhone 13ใช้ซึ่งจะทำให้กราฟิกเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิม1.2เท่าเปิดแอปได้เร็วขึ้น และช่วยให้การถ่ายภาพและแต่งภาพดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเมื่อเทียบกับ iPhone SE 2แล้วยังคงใช้ชิปประมวลผล A13 Bionic อยู่ครับผมสำหรับข้อมูลของชิปประมวลผลสามารถดูได้ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยครับ เรื่องของการใช้งานครับ iPhone SE 3ครับเล่นวิดีโอนานสูงสุด15ชั่วโมง iPhone SE 2ครับเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด13ชั่วโมงและเมื่อเทียบการเล่นวิดีโอผ่านการสตรีมครับ iPhone SE 3จะสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงครับ iPhone SE 2จะเล่นวิดีโอผ่านการสตรีมสูงสุด8ชั่วโมงการเล่นเสียงของ iPhone SE 3สูงสุดทำได้ที่50ชั่วโมง iPhone SE 2ครับเล่นเสียงได้สูงสุดที่40ชั่วโมงทั้งคู่รองรับการชาร์จไร้าสายมาตรฐาน Qi ครับเมื่อเทียบภาพรวมครับ iPhone SE 3สามารถใช้งานได้นานกว่า iPhone SE 2ครับมาดูในส่วนของหน้าจอครับต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยเหมือนกันเลยครับระหว่าง iPhone SE 3และ iPhone SE 2ครับมากับจอภาพ Retina HD จอภาพ LCD แบบ Wide Screen ขนาด4.7นิ้วพร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียดที่1334คูณ750พิกเซลที่326 PPI อัตราส่วนคอนทราสต์ครับ1400ต่อ1มีการแสดงผลแบบ True t o จอภาพขอบเขตสีกว้างแบบ P3 ครับมี Haptic Touch แล้วก็ความสว่างสูงสุด625นิตครับ เมื่อเปรียบเทียบกล้องครับของ iPhone SE 3และ iPhone SE 2, 2> ต้องบอกว่าสเปคเหมือนเดิมเลยครับกล้องหน้าอยู่ที่7ล้านพิกเซล f 2.2กล้องหลังครับเป็นกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลโดยรวมคุณสมบัติเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างและจุดเด่นของ iPhone SE 3ครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือมีคุณสมบัติสไตล์ภาพถ่ายครับที่อยู่ใน iPhone 13 series และรองรับวิดีโอสโลโมชันความละเอียด 1,080p ที่120เฟรมรวมถึงฟีเจอร์ deep fusion ครับที่ทำให้รายละเอียดและความคมชัดของการถ่ายภาพดียิ่งขึ้นครับสาหระบการบันทึกวิดีโอ บ p p o o n s SE 3เหมือนกับ iPhone SE 2เลยครับบันทึกวิดีโอระดับ 4K ครับที่24เฟรม25เฟรม30เฟรมและก็60เฟรมครับบันทึกวิดีโอระดับ HD ครับ 1080p ที่25เฟรม30เฟรมและก็60เฟรมครับมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ optical ลสำหรับวิดีโอ สูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง3เท่าวิดีโอควิกเทสครับรองรับวิดีโอสโลโมชั่นความละเอียด 1080p ที่120เฟรมหรือ240เฟรมมีวิดีโอไทม์แลปส์ครับพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวและบันทึกเสียงแบบสเตอริโอครับผมสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อครับ iPhone SE 3และ iPhone SE 2ครับยังใช้พอร์ตแบบ Lightning อยู่นั่นเองนะครับ รวมถึงการรองรับซิมคู่เหมือนกันครับแบบระบบนาโนซิมและ e s ซิครับผมแต่ในส่วนข้อแตกต่างที่เราเห็นหนะครับ iPhone SE 3นั้นรองรับ 5G ครับที่จะช่วยให้เราดาวน์โหลดเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้เร็วมากขึ้นครับเปรียบเทียบความจุและราคาช่วงเปิดตัวครับ iPhone SE 3มาพร้อมกัน3ความจุครับ64 g ิ128 g ิและ256 g ิครับ iPhone SE 2ก็มี3ความจุเหมือนกันในช่วงเปิดตัวครั้งแรกสำหรับราคาค iPhone SE 3 64GB อยู่ที่15,900บาท 128GB อยู่ที่ราคา17,900บาทและความจุ 256GB อยู่ที่ราคา21,900บาท เมื่อเทียบแล้วครับ iPhone SE 3จะมีราคาที่สูงกว่า iPhone SE 2อยู่ที่1,000บาทแต่ว่า Apple ครับได้ยกเลิกขายนะครับ iPhone SE 2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สรุปสั้นๆครับจุดเด่นและความแตกต่างของ iPhone SE 3และ iPhone SE 2นะครับ iPhone SE 3ครับมาพร้อมกับชิปประมวลผลแบบ A15 Bionic มาพร้อมกับแรม4 g b รองรับสัญญาณ 5G และมีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนครับพร้อม2เฉดสีใหม่นั่นก็คือสี Midnight และสี Starlight ทนน้ำ IP67 ครับระดับความลึก1เมตร ภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเหมือนกันรวมถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีขึ้นด้วยครับผมหากถามว่า iPhone SE 3ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ 1. คนที่ยังชอบระบบการยืนยันตัวตนแบบใช้ Touch ID ครับ 2. คนที่อยากเข้ามาใช้ iPhone แต่ว่ามีงบประมาณจำกัด 3. คนที่อยากซื้อมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ชิดหรือว่าซื้อเก็บเป็นเครื่องสำรองไว้ใช้งานครับผม และนี่ก็คือความแตกต่างของ iPhone SE 3และ iPhone SE 2นะครับหวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน i m o d ที่ช่องทาง i m o d o f f i c i a l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMoD ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ